ระวังจิตหลอกทุกฝังจิตเนี่ยมันจะหลอกเราอยู่สองชั้นในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีทุกฝังเวลาเช้าคุณมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวแล้วก็รีบลุกขึ้นเลยลุกขึ้นแล้วมาทำจิตใจให้มีความบริสุทธิ์ใสสะอาดมีความลึกซึ้งเย็นอยู่ในภายในด้วยการนำธรรมะเข้าสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติกับรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอังคารเราพบกันในช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการที่เราจะมาปฏิบัติร่วมกันไปทางวิทยุนี่เลยทุกฝั่งผ่านทางเสียงนี้มาทำจิตให้มีความสงบให้เข้าใจจิตใจของเราว่าที่ว่าเราถูกจิตหลอกอยู่ถูกจิตหลอกอยู่เนี่ยมันหลอกยังไงเราจะทำยังไงไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยหลอกตัวเราเองได้หาที่เหมาะๆตุ้มฟังหาที่เหมาะๆที่มันจะไม่เหมาะซะก่อนก็คือที่ที่มันจะมีเสียงคือทึกคือโครมมีกิจการงานมากเป็นที่ที่มีลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกเยอะแล้วก็แบบต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนนี่มันไม่ค่อยเหมาะในการที่จะทำสมาธิทำความเข้าใจเรื่องนี้แต่ที่ที่มันจะมีความเหมาะสมคือที่ที่มีกิจการงานน้อยมีเสียงคือทึกคือโครมน้อยเป็นที่ที่มีคนเข้าออกน้อยยังแบบแย่ที่สุดเลยนะอาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งในคอฟฟี่ช็อปที่ไม่ค่อยเสียงดังหรือทึกคือโครมมีเสียงอยู่นิดหน่อยเป็นไวท์นอยส์แต่ก็ไม่มีใครมาติดต่อกับเราให้อยู่แบบหลีกเล่นแยกส่วนกันไปได้หรือดีขึ้นไปอีกอาจจะเป็นห้องพระอาจจะเป็นห้องนอนที่ไม่มีกิจกรรมอื่นๆใดๆเรียกว่าเรือนว่างห้องว่างโคนไม้ริมลำธารในถ้ำเงื่อมผาหรือว่าที่ใดที่หนึ่งที่เป็นที่หลีกเล่นได้แล้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าอยู่ผมฟังเข้าอยู่ให้เกิดความสงบดูมีกายวิเวกแล้วเราจะมาหาจิตตวิเวกกันเราจะมาดูใช่ไหมจิตมันหลอกเราอย่างไรดูจิตให้เห็นจิตเดินจิตวิ่งจิตทำจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่ดีๆการที่เราจะมาดูจิตให้เห็นได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไงท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านบอกไปแล้วการเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตก็คือตั้งสติเอาไว้นั่นเองในที่นี้เราตั้งสติของเราไว้เอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่จิตนั่นแหละจิตมันอยู่ที่ไหนเราลองดูคำว่าจิตดูนึกถึงคำว่าจิต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 ไม่ใช่จริตแต่นึกถึงคำว่าจิตบางทีบางคนอาจจะฝึกนึกถึงคำว่าพุทโธนั่นก็เป็นลักษณะของการเจริญพุทธานุสติบางคนอาจจะฝึกในการนึกถึงคำว่ายุบหนอพองหนอย่างยกเหยียดวางบางคนอาจจะนึกถึงคำว่าสัมมาอรหังหรือบางคนอาจจะนึกถึงคำว่านามรูปบางคนอาจจะนึกถึงคำว่าธรรมโมสังโฆหลายอย่างได้ท่านตั้งฟังจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ลมหายใจก็ได้ได้ทั้งนั้นจะเอาคำอะไรก็ได้ไม่ว่าเพราะว่าผู้ที่เข้าไปรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นมันคือจิตแล้วเราถึงคำว่าจิตนี่จิตก็มาอยู่ที่นั่นล่ะนี่แหละท่านฟังมันหลอกช็อตแรกมันคือตรงนี้มันหลอกให้เราเข้าใจว่าความคิดนึก
เสียงสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปรับรู้รับทราบนั่นนะนั่นคือจิตแต่จริงไม่ใช่สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตต่างหากท่านใช้คำว่าจิตตสังขารสังขารคือการปรุงแต่งที่ถ้าเกิดขึ้นในช่องทางใจเราก็เรียกว่ามโนสังขารการปรุงแต่งที่เป็นคำพูดออกมาก็เรียกว่าวจีสังขารการปรุงแต่งที่เป็นไปการกระทำทางกายเช่นยกเช่นวิ่งเช่นเดินเช่นให้ทานนี่ก็เป็นกายสังขารเป็นช่องทางที่เราปรุงแต่งออกไปเป็นกรรมใหม่ออกไปในช่องทางใจที่เรียกว่ามีมโนนี่นะมีการปรุงแต่งอีกหลายอย่างจะเป็นเจตนาสัญญามนสิการอัตตะเวทนาอีกหลายอย่างจิตก็อยู่ในนี้เจตนานี่ที่ว่าเป็นกรรมเป็นกรรมนี่ก็เป็นมโนสังขารอย่างนึงจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตก็คือพวกนี้แหละท่านผู้ฟังที่เป็นมโนสังขารจริงๆมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะอยู่ที่ว่าเราจะหมายเอาบริบทของอะไรเราหมายเอาบริบทของช่องทางคุณก็เรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นมโนสังขารถ้าคุณจะหมายเอาที่เราคุณเข้าไปรู้คุณก็ไปรู้ได้ไงว่าเนี่ยมันคือเวทนานี่มันคือสัญญาคุณก็หมายเอาตรงที่มันเป็นจิตตสังขารว่าที่มักจะสับสนกันก็คือว่าจิตกับวิญญาณถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีความรู้สึกคือเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจของคุณแหมมันก็ต้องมีมโนวิญญาณสิท่านก็เหมือนว่าท่านผู้ฟังรับรู้เสียงของข้าพเจ้าเนี่ยได้ยังไงเราก็ต้องมีหูสิท่านมีหูแล้วก็มีเสียงด้วยใช่ไหมสองอย่างรวมกันเนี่ยจึงเกิดโสตวิญญาณโสตวิญญาณเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยในช่องทางใจของใครของท่านผู้ฟังนั่นละมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในภายในไหนนะในใจของใครนะของฉันนี่แหละของคนที่ได้ยินเสียงนั่นละโอ้ในใจมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นนี่มันมีวิญญาณวิญญาณนั้นท่านเปรียบเหมือนกับเปลวไฟวาวขึ้นอันหนึ่งเปลวไฟนี้เกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากเชื้อคือโสตคือหูถ้าเห็นภาพล่ะเราก็มีจักษุวิญญาณไงที่ว่าเห็นเนี่ยมันคือมีการรับรู้มีการรู้แจ้งคือวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจของคนที่เห็นนั่นล่ะเกิดขึ้นแล้ววาบหนึ่งเป็นไฟเกิดขึ้นนี่เกิดจากเชื่ออะไรเกิดจากเชื่อคือตาจักษุเหมือนเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สักเปลวไฟที่เกิดจากไม้สาละไม้ตะเคียนไม้ขนุนเยอะแยะหมดมีเชื่อได้หลายอย่างแต่ก็เปลวไฟเหมือนกันนั่นละมีวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจของเราเราจึงเห็นได้ท่านผู้ฟังจึงได้ยินเสียงของข้าพเจ้าได้ท่านผู้ฟังจึงมีความคิดนึกต่างๆเนี่ยเพราะมีมโนวิญญาณเนี่ยมันก็ไปรู้ว่าอ๋อนี่ฉันคิดเรื่องนี้ความคิดนึกเป็นอะไรเป็นวิตกเป็นวิจารณ์เป็นสัญญาเรียกรวมกันว่าเป็นธรรมารมณ์เป็นวัตถุในทางใจนั่นแหละภาษาอังกฤษก็เรียก mind objectเป็นวัตถุที่อยู่ในทางใจคือเป็นนามธรรมนั่นล่ะเป็นนามธรรมคุณจะรู้ได้ยังไงมันเกิดขึ้นในช่องทางใจใช่ไหมล่ะเอาคุณก็ต้องมีมโนวิญญาณไงวิญญาณเนี่ยคือการรับรู้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมันมีการปะทะกันมีการที่ว่ามาถูกช่องทางปะทะถูกช่องทางตึมพึ่งกันขึ้นมานี่เพราะมันมีคำบังคับขึ้นมาทำไมตาฉันจะต้องมาเห็นภาพทำไมหูฉันจะต้องมาได้ยินเสียงทำไมมันต้องมาจอกันอยู่อย่างนี้มันผูกกันไว้ด้วยคำกอไก่รหันหมอมาเป็นกรรมเป็นกรรมนี่แหละเป็นการกระทำนี่แหละเป็
็นกรรมเก่าตุ้มฝังตื่นเรียกเป็นกรรมเก่าที่เกิดจากความที่ว่าเราต้องมามีความรู้สึกแบบนี้รับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆได้ตามช่องทางนี้ลักษณะของคนมันก็เห็นแสงเห็นภาพได้เท่านี้ถ้าสุนัขมันก็จะเป็นอีกแบบนึงหูล่ะหูของคนมันก็ได้ยินเสียงเท่านี้แต่หูหมามันก็ได้ยินเสียงมากกว่านี้เพราะว่าช่องทางแต่ละคนที่ว่าผูกเงื่อนกันเป็นกรรมมาเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่คือหมายถึงความเป็นภพเป็นสภาวะแต่มนุษย์ก็แบบนึงถ้าสุนัขเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต่างแบบกันไปสัตว์นรกอายตนะการรับรู้ผัสสะของเขาก็จะไม่เหมือนกับของมนุษย์หรือของเทวดาเทวดานี่ก็ยังแบ่งไปอีกเป็นพรหมหรือว่าเป็นเทวดาในสวรรค์หกชั้นแม้แต่มนุษย์เองตามฝังที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่ละคนนี้ก็ยังแบ่งต่อไปอีกไม่ใช่หมายความว่าทางชีววิทยานะบางคนตาสั้นตายาวไม่ได้หมายเอาตรงนั้นแต่มาให้เอาตรงว่าตาที่คุณเห็นภาพหูที่คุณได้ยินเสียงรับรู้เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นได้เนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็สบายใจบางคนก็ไม่สบายใจคนมั่งมีเงินทองมากบางทีก็ทุกข์ใจก็เอาน้ำร้อนใส่แก้วทองคำมาให้กินแต่ว่าฉันไม่อยากกินน้ำร้อนนี่ฉันอยากกินน้ำเย็นเธอน้ำร้อนมาให้ทำไมกินน้ำใส่แก้วทองคำมันก็ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังก็สภาวะการรับรู้มันเป็นแบบนี้ไม่เหมือนกับคนจนขืนใจไร้ทรัพย์สมบัติรูปกายบางทีก็ไม่ได้เชิงงดงามหล่อเหลามีความสวยแต่ว่ามีลำธารน้ำเย็นไหลมาลงไปในลำธารแห่งนี้กวักน้ำขึ้นมาดื่มน้ำมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรก็น้ำจืดๆธรรมดาแต่พอน้ำล่วงผ่านลำคอลงไปเนี่ยก็มีความสุขเย็นใจได้ก็น้ำเดียวกันนั่นแหละแก้วทองคำก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงกะลาว่าจะยกขึ้นมาตักกินเอามือกวักเอาก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีการรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างไรอย่างไรนี่คือความเป็นสภาวะความเป็นภพเป็นสิ่งที่คุณรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้เป็นกรรมเก่ามันผูกกันมาแล้วในลักษณะที่ว่าธาตุสี่ผูกกันมาในความที่ให้เป็นชีวิตขึ้นมามีอินทรีย์มีตามีหูแบบนี้เนี่ยมันผูกกันเอาไว้มันเปรียบไว้เหมือนบัวสองตัวบัวตัวหนึ่งสีดำบัวตัวหนึ่งสีขาวผูกไว้กับทามเชือกสายเส้นเดียวกันล็อกกันเอาไว้เราอย่าไปงงนะว่ามันเป็นบัวสีเทาๆนะไม่ใช่มันคนละสีอย่าไปงงว่าหูกับเสียงมันอย่างเดียวกันโอ้ยมันก็คนละอย่างแล้วท่านอาจารย์แต่ที่มันจะสับสนก็คือวัตถุในทางใจกับใจเนี่ยมันก็คนละอย่างกันนะวัตถุที่อยู่ในทางใจคือธรรมารมณ์ต่างๆใช่ไหมกับช่องทางใจใจมันเป็นเพียงแค่ช่องทางใจเนี่ยไม่ได้จะหลอกเราแต่จิตนั่นน่ะมันจะหลอกเราใจจริงๆนะมันเป็นของกลางเหมือนตาเหมือนหูเป็นแค่ช่องทางเป็นเพียงแค่ส่งสัญญาณผ่านเป็นสถานที่เหมือนเป็นโดเมนเหมือนเป็นอายตนะที่ให้มันเกิดการกระทบขยายกันขึ้นมาอายตนะตรงนี้เขาเรียกเป็นอายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันต้องกระทบกันตึ้มบึ้งกับอายตนะภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กระทบกันให้ถูกช่องทางเพราะว่าเชือกเนี่ยมันไม่ได้ผูกข้ามเลนกันท่านผู้ฟังหูเนี่ยไม่ได้ไปผูกอยู่กับรถหูเนี่ยไม่ได้ไปผูกอยู่กับแสงเราเอาไฟฉายส่องเข้าหูแล้วหูไปจุ่มน้ำจิ้มดูมันจะเห็นแสงรับรู้ถึงรสเผ็ดรสเปรี้ยวได้ไหมไม่ได้
เชือกมันไม่ได้ผูกไปทางนั้นแต่เชือกเส้นนี้วัวขาวดำคู่นี้คือเสียงกับหูเท่านั้นล่ะเชือกคู่นี้วัวขาวดำอีกคู่หนึ่งก็คือลิ้นกับรสเท่านั้นล่ะเชือกคู่นี้วัวขาวดำอีกคู่หนึ่งก็คือธรรมารมณ์คือวัตถุทางใจแล้วก็ช่องทางใจเท่านั้นล่ะมันเป็นสายเส้นเชื่อมโยงต่อกันมาเป็นตัวเราเนี่ยแหละท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของกรรมที่มันผูกกันเอาไว้เป็นเงื่อนเอาไว้แก่ยากมากแก่ถอดหลุดออกแล้วเดี๋ยวมันผูกกลับเหนียวหนึบติดกันเข้ามาใหม่ได้อีกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ในช่องทางที่มันเป็นการกระทบมาแล้วเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกมันก็จะมีการรับรู้ไงไฟเนี่ยวาบขึ้นเกิดจากเชื้อคือหูบ้างลิ้นบ้างกายบ้างแล้วก็ใจบ้างเป็นมโนวิญญาณเป็นกายวิญญาณเป็นชิวหาวิญญาณเป็นคานาวิญญาณเป็นโสตวิญญาณเป็นจักษุวิญญาณเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะวัตถุทางใจกระทบกันกับใจกายลิ้นจมูกหูตาเป็นช่องทางแค่นี้แหละคนเราท่านผู้ฟังมาแล้วไงตรงไหนคือชิดนี้ถ้ามีการรับรู้เกิดขึ้นที่ตรงไหนได้ท่านผู้ฟังจิตเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้อยยืดย้วยไปยึดถือสิ่งนั้นๆได้หมดอะผ่านอะไรผ่านวิญญาณคือการรับรู้วิญญาณมันต้องมีฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณหรือวิญญาณที่ติวิญญาณคือการรับรู้เปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชที่มันจะก้าวลงไปในดินถ้าดินนั้นเปียกด้วยเมล็ดยังไม่ตายด้วยมันต้องงอกโตต่อออกมาเป็นต้นแน่นอนถูกไหมล่ะไม่ว่าเชื้องอกนั้นจะเกิดจากเมล็ดเกิดจากตาเกิดจากกิ่งหรือเกิดจากรูปแบบไหนก็ตามที่เขาจะมีกันมีวัฒนาการกันให้เกิดพืชต่อไปได้เนี่ยถ้าเชื้องอกยังไม่ตายมีดินมีน้ำบางคนก็ปลูกแบบไฮโดรโฟบิกไม่ต้องใช้ดินเลยใช้น้ำอย่างเดียวแต่มันก็ต้องมีที่ที่ให้มันโตอ่ะจะโตในอากาศมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็มีน้ำนั่นแหละเป็นตัวหล่อเลี้ยงโตขึ้นมาเป็นต้นเป็นดอกเป็นผลอะไรต่างๆเนี่ยได้เหมือนกับวิญญาณท่านผู้ฟังคือการรับรู้ที่มันเป็นการรับรู้แล้วเชื้องอกนี่มันยังมีอยู่ไหมในการรับรู้นั้นมันก็ยังไม่ตายมันลงไปในรูปมันลงไปในเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันโตต่อขึ้นมาได้เป็นรูปปรุงแต่งไปอีกแบบหนึ่งจะปรุงแต่งไปในลักษณะที่เกิดมีชีวิตรูปนั้นก็เกิดเป็นหูเป็นตาเป็นจมูกลิ้นกายขึ้นมาเวทนาล่ะก็เป็นความรู้สึกไงเป็นวัตถุทางใจสัญญาด้วยสังขารด้วยปรุงแต่งกันไปเติบโตต่อขึ้นมาขันธ์5ก็เป็นอายตนะ6อายตนะ6ก็มีในขันธ์5นั่นล่ะผลกันมั่วอีตัวอยู่ในเนี่ยนี่คือกองทุกข์ตมฝังเรียกในกองทุกข์นี้ตมฝังจิตมันก็ผลอยู่ในเนี่ยทำให้บางทีเนี่ยเราสับสนถูกหลอกช็อตแรกก่อนเลยคิดว่าวัตถุทางใจธรรมารมณ์มโนสังขารจิตสังขารพวกเนี้ยเป็นจิตนี่แต่คิดว่าวิญญาณเป็นจิตเนี่ยแต่มันไม่ใช่วิญญาณเนี่ยถูกจิตนี่ไปยึดถืออีกทีนึงไปยึดถือตอนไหนเพราะจริงแล้ววิญญาณเนี่ยมันก็มีตามประการต่างๆตามเหตุตามเงื่อนไขตามปัจจัยของมันนะมีเสียงมากระทบหูเอาคุณยังมีหูอยู่กายนี้ยังไม่ตายมันก็ต้องได้ยินเสียงไอ้ความที่คุณได้ยินเสียงมันเป็นผัสสะมันก็ต้องเกิดจากวิญญาณมีการกระทบกันแล้วมันก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยของมันอย่างนี้ไงใช่ทุกฝังถูกแล้ววิญญาณมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยเป็นกลางๆเอาอยู่ในช่องทางใจ
ต่เมื่อไรก็ตามท่านผู้ฟังที่เรามีความเพลิดเพลินปรำสรรเสริญเมาหมกอยู่ในวิญญาณนั่นน่ะความเพลินท่านผู้ฟังย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะมีความยึดถือคืออุปาทานนี่แหละวิญญาณนี่มันจึงดูเหมือนเป็นตัวตนขึ้นมาทันทีเฮ้ยเนี่ยคือจิตของฉันคุณก็คิดว่าจิตนั่นน่ะคือวิญญาณเพราะจิตมีการยึดถือเป็นในเจ้าวิญญาณแล้วเป็นเมล็ดพืชที่มีเชื้อแล้วเมล็ดพืชมีเชื้อนี้จะเข้าไปตั้งลงก้าวลงในอะไรอ่ะรูปก็ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีความเพลินคือนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพเหมือนพืช5อย่างยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่ถูกทำลายเพราะลมและแดดลงไปในดินน้ำก็มีด้วยเนี่ยมันต้องโตขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟังเราก็จึงคิดว่าไอ้เจ้าวิญญาณเนี่ยเป็นจิตพอวิญญาณมันก้าวลงไปในสังขารสัญญาเวทนาคือการต่อไปจิตก็ไปยึดถือสัญญาสังขารเวทนารูปภายในภายนอกที่ใกล้ที่ไกลเลวประณีตหยาบละเอียดว่าเป็นตัวเราของเราได้จิตมันคลืบคลานออกไปได้เพราะมีวิญญาณคือการรับรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆแล้วมีการปรุงแต่งออกไปนี่คือเป็นลักษณะของจิตทางสังขารไปอยู่ในช่องทางใจเรียกรวมทั้งหมดกระบวนการว่าเป็นมโนสังขารคุณก็พูดออกไปพูดคำนี้ออกไปมันก็เป็นวจีสังขารมีการกระทำทางกายแบบนี้ออกไปก็เป็นกายสังขารใจในตำฟังท่านว่ามันจึงเป็นใหญ่เป็นประธานจะพูดจะทำอะไรทางกายก็ต้องใจนี่แหละมันไปก่อนในช่องทางใจเหมารวมเอาหมดตรงเนี้ยคือมโนสังขารจิตสังขารผ่านเจ้าตัวเฉพาะเจาะจงลงมาคือวิญญาณที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งต่างๆเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่ถูกทำลายมีเชื้องอกอยู่เชื้องอกคือความเพลินความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานอุปาทานนี่แหละท่านผู้ฟังมันตัวดีมันทำให้เป็นตัวตนขึ้นมาแต่เมื่อเรารู้สึกว่าวิญญาณนั่นน่ะมันคือจิตถ้าเมื่อเรารู้สึกว่าความคิดนั่นน่ะมันคือจิตถ้าเมื่อเรารู้สึกว่าความรู้สึกต่างๆในฉันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันฉันนี่มี generation นั่นเรียก millennium ถ่าย selfie ลง social media คนสมัยนี้เป็นแบบนี้ยุคนี้เนี่ยมันชัดไงยึดถือด้วยความเป็นตัวตนเพราะอุปาทานคือความยึดถือมีเหตุมาจากความเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกเพลินอยู่ความเพลินนั้นคือความยึดถือทำให้ไอ้สิ่งที่เราเพลินไปนั่นแหละมันเป็นตัวตนขึ้นมามีความเป็นสภาวะขึ้นมาที่เหลวๆอยู่ก็ขึ้นเป็นก้อนมันน้ำเป็นตัวมีตัวตนจริงๆแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรท่านบอกมันคือพยับแดดพยับแดดเป็นยังไงเวลาที่เราขับรถไปตามทางไกลนี่ถนนหลวงที่เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนยางมาตอยก็ตามจริงๆแล้วพื้นทั่วๆไปมันก็เป็นได้ทุกฝั่งถ้าเรียบไปเลยนะแล้ววันที่มีอากาศร้อนจัดๆนี่ตอนเที่ยงวันนี่ขับรถไปในทิศทางนี้แสงแดดสะท้อนมามันเหมือนพื้นผิวถนนเนี่ยมันมีน้ำท่วมอยู่ที่ผิวถนนมีความคิดว่าโอ้ฝนตกแดดออกเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงร้อนขนาดนี้ใครมาทำถนนให้มันเปียกชุ่มตรงนี้ได้ยังไงแต่พอคุณเข้าไปเนี่ยมันแห้งกริบเหมือนแบบไม่มีอะไรนี่นั่นแหละมันไม่มีอะไรท่านผู้ฟังมันเป็นภาพลวงตาเฉย
แล้วถ้าเป็นพยับแดดในทะเลทรายนะเรียบเรียบกว้างๆไปเลยเนี่ยร้อนสุดๆเลยเนี่ยเดินไปตามทิศทางที่ถูกต้องเป็นแบบนี้เลยเนี่ยพยับแดดนี่มันมากขนาดนี้หรือว่าเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นปราสาทเห็นเป็นที่อยู่เห็นเป็นคนเดินอะไรได้หมดเลยนะมันวิ่งมันปรุงแต่งอะไรเป็นแบบนั้นได้หมดเลยนี่จะทำพยับแดดมันมากจริงๆอ่ะในทะเลทรายอ่ะปรุงแต่งกันไปมุ่ยตัวอยู่ในนั้นหมดเข้าไปแล้วเป็นยังไงเงียบมิดเหมือนเวลาก่อนหวยออกระวังคนแทงหวยเนี่ยก่อนหวยออกเนี่ยโอ้ยแบบได้เลขเด็ดมาแล้วฉันจากสำนักนี้จากที่นี่ครูอาจารย์องค์นี้บอกมาอย่างนี้ไปขุดมาอย่างนี้ได้มาอย่างนี้ปรุงแต่งกันเลยใช่ป่ะต่อไปอีกเนี่ยถ้าฉันแทงเลขนี้นะเท่านี้นะกันบนล่างนะบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยใช่ไหมโต๊ดวิ่งอะไรต่างเสร็จแล้วโอ้ยถ้าฉันได้เงินมาเนี่ยนะก็จะไปปลดหนี้ตรงนั้นเดี๋ยวก็จ่ายตรงนี้เหลือเท่านี้เก็บไว้แบ่งใจสี่ส่วนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยล่ะปรุงแต่งกันมั่วอีตัวเลยใช่ป่ะแต่พอมาบ่ายสามบ่ายสี่โมงนี่หวยออกแล้วใช่ป่ะเงียบมิดเลยเงียบมิดมันไม่ถูกไงถูกกินน่ะถูกกินแล้วจะพูดอะไรอ่ะไอ้ที่ปรุงแต่งไว้นั่นน่ะหายหมดไม่เหลือเงียบมิดแล้ววะปรุงแต่งแล้วจริงๆไม่มีอะไรต่อให้ถูกเลยนะมันก็ยังถูกจิตนั่นแหละหลอกอยู่จิตนั้นหลอกเราผ่านทางวิญญาณโดยการปรุงแต่งต่างๆคือสังขารให้มีความรู้สึกต่างๆไปเป็นเวทนามีความคิดนึกไปเป็นสัญญารวมถึงผ่านออกมาทางรูปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกจิตนั่นแหละหลอกเอาไว้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับชายตาบอดคนหนึ่งท่านผู้ฟังตาบอดตั้งแต่เกิดไม่รู้ว่าพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นยังไงไม่เคยเห็นความมืดความสว่างเห็นแต่ความมืดคือมันไม่เห็นเลยอ่ะเจอที่ที่สวยงามเป็นวิวทิวทัศน์เป็นต้นไม้เป็นภูเขาท้องฟ้าทะเลเนี่ยไม่เคยเห็นจะเห็นเป็นป่าจะเห็นเป็นสะพานเป็นสิ่งก่อสร้างสูงไม่อ่ะไม่เห็นเอาคุณตาบอดแต่กำเนิดไม่เป็นไรก็ใช้เซนส์สื่อเอาใช่ไหมใช้หูใช้ลิ้นใช้สัมผัสทางกายไปก็รับรู้โลกได้ในแบบของคนตาบอดแต่กำเนิดปรากฏว่ามีคนเขาสอนมานี่ว่านี่ท่านดูสิแม่ไม่เห็นดิฉันจะบอกให้ผ้านี่นะเนื้อนี่มันละเอียดใช่ไหมสีมันมีต่างๆนะสีขาวก็มีสีแดงก็มีสีเหลืองก็มีแต่สีขาวนี่มันสว่างงามเนี่ยโอ้ว่ามาห่อใส่ให้ท่านนี่ดีจริงๆเลยก็พูดบอกมาอย่างนี้เอ้าดีก็ดีสิงั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาผ้าขาวมาเป็นยังไงก็คนตาบอดจะไปเห็นได้ไงว่ามันเป็นสีขาวหรือสีแดงหรือสีอะไรใช่ป่ะปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งตั้งฟังเขารู้ว่าโอ้ผู้บอดคนนี้หาผ้าขาวใช่ไหมนั่นนี่แหละฉันจะจัดให้เอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลาผืนหนึ่งตัววังมาหลอกขายว่าเนี้ยเป็นผ้าเนื้อดีเอาสัมผัสแล้วเขาไม่มีที่จะจับได้ดูว่าเป็นผ้าเนื้อดีหรือผ้าเนื้อเลวก็หลอกขายไงตัววังหลอกไงหลอกว่าจากที่มันเลวเนี่ยให้มันเป็นดีได้หลอกจากที่มันเปื้อนขมเหลาว่าให้มันขาวได้ก็คนอยากได้ผ้าขาวถูกเขาปวดนิดหน่อยนะนั่นนี่ก็ถูกหลอกไงวันนี้มันเนื้อดีนะอยู่เวลาที่เขาพาไปซื้อคอนโดไปซื้อของนี่พาไปดูนั่นนี่แต่ว่าถูกหลอกไปหมดอ่ะเขาเรียกพาเข้าห้องเชือดคือจะหลอกขายของนั่นแหละมันมูต่อเนี่ยทุกฟังเข้าไปสู่โรงฆ่าสัตว์แล้วเชื่อกินเอาคนโง่ก็ตกเป็นเหยื่อคนฉลาดมันก็ถูกหลอกได้แบบนี้แหละทุกฟังคนเราคนตาบอดมองไม่เห็นถูกเขาหลอกด้วยผ้าเนื้อเหลวเพื่อนขมเหลาว่าเป็นผ้าเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดถูกหลอกแล้วคนเราเป็นยังไงถูกหลอกมันก็เชื่อละสิเชื่อว่าเนี้ยเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงาม
เอามาห่มโชว์เลยท่านผู้ฟังนี่ของฉันเธอสวยไหมล่ะงามไหมห่มไปผ้าขาวเนื้อเลวนั่นแหละโชว์ไปยูมันดีคุณก็พูดไปสิเนี่ยของฉันเนี่ยบ้านหนีรถหนีความคิดนึกหนีไอเดียแบบนี้อะไรก็ตามตรงฝั่งที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่คุณปรุงแต่งเอาเนี่ยจะหยาบละเอียดเลวประณีตมีในที่ไกลที่ใกล้เป็นของเลวเป็นของงามทั้งหมดนั่นนะตรงฝั่งนี่มันถูกยึดถือโดยจิตมาแล้วเราก็มาโชว์ไงจะมีความคิดแบบนี้นี่สัญญาสังขารเราต้องเป็นแบบนี้เราต้องทำแบบนี้มีการวางแผนนั่นนี่ขั้นตอนสเต็ป1 2นั่นหรือรถหรือบ้านหรือการงานหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นวัตถุทางใจวัตถุทางกายได้หมดอะปรุงแต่งกันไปแล้วนี่เนี่ยว่าเนี่ยเป็นของฉันของฉันนี่นึกเอาผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลามาโชว์แล้วว่านี้เป็นของดีรถดีอย่างนี้ความคิดนี้ดีจริงๆนะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนั่นนี่โอเคดีรถก็ดีบ้านก็ดีไม่มีปัญหาปัญหาไม่มีตอนที่พูดไงเพราะว่าก็ถูกหลอกอยู่ผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลาก็เข้าใจว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของสะอาดแต่จะให้สะอาดจริงๆดียังไงเนี่ยนะมันก็เป็นของเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลาอยู่ดีอะรูปนั้นเวทนานั้นสัญญานั้นสังขารนั้นวิญญาณนั้นมันแย่ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงนี่ล่ะสิอะไรที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะให้มาหาความดีได้ไงคือเพราะมันไม่เที่ยงมันก็จะทนอยู่ได้ยากไงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นคำถามอมตะตัมฟังอมตะเลยท่านถามเอาไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคตัยวันนี่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าตอบดูตอบดูตามความเป็นจริงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะตอบตามความเป็นจริงเป็นคำตอบอมตะด้วยตอบไว้ว่ามันก็ต้องเป็นทุกข์สิมันทนอยู่ได้ยากแล้วคุณจะมาหาความสุขในความทุกข์ได้เหรอถูกหลอกไงถูกหลอกให้หาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนี่ช็อตแรกมันหลอกเรานิ่มๆ นวลๆเย็นเย็นดูสบายๆแล้วมันยังคืบคลานต่อไปด้วยนะเหมือนน้ำหยดลงบนยาคาในตัวฟังรากมันก็แทงทะลุต่อไปต่อไปใช่ไหมใบหนองมันก็แยกต่อไปคืบคลานต่อไปคืบคลานเร็วด้วยนะอย่างตรงจุดไหนที่เป็นราเป็นมอสเนี่ยน้ำต่อไปทางไหนมันก็โตต่อตามไปทางนั้นความเพลินไปทางไหนยินดีพอใจไปตรงไหนอุปาทานก็ตามไปตรงนั้นยืดไปตามรูปที่หยาบละเอียดยืดไปตามเวทนาในอนาคตปัจจุบันอดีตยืดไปตามสัญญาการปรุงแต่งที่เป็นความคิดนึกนั้นในคนไกลคนใกล้ในคนนั้นคนนี้ในระบอบนั้นระบอบนี้เป็นไปหมดมีหมดคืบคลานไปได้เพราะนั้นคือความเพลินเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นความยึดถือคืบคลานไปคืบคลานไปการถูกหลอกหลอกต่อไปอีกหลอกต่อไปอีกหลอกต่อไปอีกต่อไปเรื่อยต่อไปจนวนมาเป็นวัฏฏะแล้วนี่เป็นสังสารวัฏทุกฝั่งถูกหลอกมาแล้วไม่ใช่แค่ชาตินี้เดี๋ยวนี้ชาติก่อนเมื่อก่อนด้วยแล้วก็ก่อนของเมื่อก่อนด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยถูกหลอกมาแล้วเอาเอาใหม่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่านก็จึงบอกว่าอ้าวงั้นทำจิตให้สงบสิเอาใหม่ตั้งสติเอาไว้เอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติเอาไว้อยู่ด้วยอะไรลมหายใจก็ได้เอาตั้งสติเอาไว้อยู่ด้วยพุทโธหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้เราเอาจิตเนี่ยจิตจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่าไปจิกคนนั้นคนนี้มันไม่ดีเราตั้งจิตเอาไ
ให้ดีตั้งสติขึ้นไว้เมื่อไรก็ตามที่คุณตั้งสติขึ้นนี่การปรุงแต่งของจิตนี่มันจะค่อยระงับลงตัวการปรุงแต่งของจิตเนี่ยไม่ใช่จิตนะไม่ใช่จิตเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่จิตแต่จิตไปยึดถือเวทนาสัญญาสังขารโดยความเป็นตัวตนมันจึงดูเหมือนกันบ่มันอาจจะเป็นตัวเดียวกันเข้าใจว่าสิ่งที่เขาไปรู้นั้นเป็นผู้รู้แม้แต่สิ่งที่เขาไปรู้ใช่ไหมอะไรนะเสียงอะไรเขาไปรู้เสียงนะโสตวิญญาณใช่ไหมคิดว่าสิ่งที่เราเข้าไปรู้เป็นอะไรนะอีกทีนึงวัตถุทางใจใช่ไหมธรรมารมณ์คำพูดที่เขาไปรู้วัตถุทางใจธรรมารมณ์นี่คืออะไรนะมโนวิญญาณนะโอ้ยมันเป็นตัวเดียวกันโน no. วัตถุทางใจธรรมารมณ์ก็อันหนึ่งช่องทางใจคือมโนก็อันหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้วัตถุทางใจเป็นมโนวิญญาณก็อันหนึ่งจิตก็ยังอีกอันหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันพอเราตั้งสติไว้การปรุงแต่งทางใจการปรุงแต่งทางจิตธรรมารมณ์วัตถุทางใจเหล่านี้ระงับลงระงับลงระงับลงเราจึงจะค่อยเห็นจิตตั้งวางที่ว่าเราเห็นจิตเราเห็นจิตนั่นน่ะมันก็คือผู้ที่เขาไปรู้เสียงรู้ภาพรู้กลิ่นนั่นแหละมันคือวิญญาณแต่วิญญาณมันถูกจิตเกาะอยู่อีกที่ยังไงเราเข้าใจวิญญาณว่าคือจิตใช่ป่ะนั่นยังถูกหลอกอยู่ใช่ไหมคุณทำแบบให้รังคับจริงๆเลยอะแม้แต่มโนสังขารก็ไม่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเราจะเห็นความที่จิตนั้นประพัดสอนในที่มันหลอกเราอยู่ว่าไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็นี่เป็นจิตเป็นความคิดเป็นจิตเนี่ยโนหลอกฉันไม่ได้แล้วเธออย่าโง่เห็นตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่ต่างหากคือจิตจิตนี้มีธรรมชาติเป็นประพัดสอนทุกฝังไอ้ที่ว่าเป็นความคิดนึกนั่นนี่เนี่ยไม่ใช่จิตนั่นเป็นวัตถุทางใจเป็นธรรมารมณ์ใจนี่เป็นของกลางไม่ได้จะขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาสุขทุกข์ไปตามสิ่งมากระทบจิตนี่ก็เหมือนกันจิตนี่ก็เป็นธรรมชาติประพัดสอนอย่างนี้ล่ะไม่ได้จะสุขไปทุกอะไรเป็นไปตามการปรุงแต่งเฉยๆฉันเข้าสมาธิจิตสงบลงถือว่าการปรุงแต่งทางจิตระงับลงเราหมายเอาตรงนี้หมายเอาตรงในช่องทางใจเราจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวการรับรู้คือวิญญาณไม่ได้ว่าจะไปก้าวลงเกิดในดินในน้ำเป็นอะไรปรุงแต่งต่อไปไม่มีสงบนิ่งเงียบๆอยู่เนี่ยจิตมีความเป็นประพัดสอนนี่เราปลดล็อกอันแรกแล้วได้อันหนึ่งในความที่เข้าใจถูกแล้วว่าจิตแต่สังขารไม่ใช่จิตในความที่เข้าใจถูกแล้วว่าใจจริงๆเป็นของกลางในความที่เข้าใจถูกแล้วว่าจิตจริงๆแล้วเป็นประพัดสอนทีนี้แหละมันถูกหลอกอยู่ชั้นที่สองตรงนี้เวลาหมอเขามาผ่าตัดใช่ปะคนที่ตาบอดแต่กำเนิดในสมัยก่อนท่านผู้ฟังเขาจะเอาน้ำมันนี่หยอดเข้าทางจมูกทำไมหยอดเข้าจมูกคือมันต้องกัดเป็นน้ำมันหยอดเข้าไปกัดด้านหลังของกระบอกตามันจะเข้าได้คุณต้องนอนงายแบบหัวทิ่มลงไปนิดนึงอ่ะแล้วก็หยอดยาเข้าทางจมูกให้ยาไปทำเชื้อสมานแผลเกี่ยวกับเรื่องของประสาทตาทางด้านหลังกระบอกตายาหยอดทางด้านหน้าก็มันไม่ถึงอ่ะนั่นก็อีกขนาดหนึ่งต้องหยอดทางด้านหลังด้วยอาศัยลมเป่าด้วยผ่านทางจมูกอาศัยยานัดกรอกดีเข้าทางปากด้วยถ่ายโทษในเบื้องบนถ่ายโทษในเบื้องต่ำก็อาศัยยาแล้วทุกฝังคนตาบอดนี่มีตาดีขึ้นมามีตาดีขึ้นมาก็เห็นละเอ้านี่มันผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลานี่นะโอ้ยทำไมฉันถึงมันโง่ใส่อยู่ตลอดการช้านานวันนี้คิดว่านี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทินลุกขึ้นยืนตึ๊บเลย
บึ้มเลยไอ้หมอนี่มันหลอกฉันมาตลอดการกำมัดแน่นเลยกัดฟันนั่งกรอดกรอดเลยมันนั่งลงเหมือนเดิมคิดดูใครควรดูให้ดีใครควรดูให้ดีว่าหายจิตที่มีความเป็นประวัติสอนดูบ้างดูให้ดีเดี๋ยวมันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้มีความเศร้าหมองก็ได้ด้วยกิเลสที่เป็นอคันตุกาจรมากิเลสมาจากไหนกิเลสไม่ได้มาจากภายนอกนะดูฟังกิเลสมันเกิดขึ้นในใจของเราเกิดขึ้นตอนไหนมีผัสสะเป็นแดนเกิดเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเหล็กมันโดนน้ำนี่นะพอเหล็กมันตั้งอยู่ในสภาวะที่มีความชื้นสูงออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมันก็เข้าทำการปฏิกิริยาสันดาบกันกับพื้นผิวของเหล็กมันก็จึงเกิดเป็นออกไซด์ขึ้นมาคือไม่ใช่ทำสันดาบเป็นกระบวนการให้เกิดออกไซด์คือออกซิเดชันพื้นผิวเหล็กเนี่ยมันก็จะเป็นหมองๆลงไปบางทีก็ดำเป็นปื้อๆออกมาเขาเรียกเป็นสนิมตะวังสนิมเหล็กเกิดขึ้นที่ผิวเหล็กไม่ได้มาจากข้างนอกคือไม่ใช่มาจากน้ำแต่ว่ามันเป็นโมเลกุลของเหล็กนั่นแหละที่เปลี่ยนแปลงสภาพไปเพราะว่าบรรยากาศโดยรอบแต่นี้บางทีถ้าแห้งๆบรรยากาศโดยรอบมันไม่ได้จะทำให้พื้นผิวเหล็กนั้นเปลี่ยนแปลงได้มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไงนั่นก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมบางอย่างก็เหมาะสมทำให้สนิมเกิดง่ายสิ่งแวดล้อมบางอย่างก็ไม่เหมาะสมทำให้สนิมเกิดยากสิ่งแวดล้อมมีส่วนระหว่างเหมือนปลูกต้นไม้คุณเอาเชอร์รี่ไปปลูกสูงไหนโกโลกดูโอ้ยมันไม่ต้องพูดถึงผลมันจะออกต้นโตให้บางทีมันก็ยังยากแล้วคุณเอาตะลิงปิงดูไปปลูกภาคเหนือดูโอ้ยไม่ต้องพูดถึงผลมันจะออกแล้วจะโตมันก็ยากแล้วมันเป็นพืชคนละแบบสิ่งแวดล้อมคนละแบบอันหนึ่งต้องเย็นต้องแห้งอันหนึ่งต้องร้อนต้องชื้นมันก็โตกันไม่ได้ล่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆมีส่วนแต่เวลาผลมันจะออกเนี่ยมันออกที่ต้นนะมันไม่ได้ลอยมาจากอากาศกิเลสเหมือนกันนะบังภาษาบางอย่างเนี่ยมีส่วนเห็นถ้าคนนี้พูดคำนี้เนี่ยมันจี๊ดมากถ้าลูกฉันหรือว่าผัวฉันพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทนได้ยากแต่ถ้าคนอื่นพูดเรื่องนี้เนี่ยก็มันไม่ค่อยเป็นไรพูดคำเดียวกันนั่นแหละพูดเรื่องเดียวกันนั่นแหละก็คำเดียวกันป่ะแต่ว่าเป็นภาษาคนละอย่างไงคือกิเลสมันไม่ได้มาจากข้างนอกแต่ว่าผัสสะบางอย่างมันกระตุ้นให้เกิดกิเลสขึ้นในใจของเราได้แล้วกิเลสมันเกิดจากที่ไหนมันนุ่มๆเนี่ยเกิดจากจิตของเรานี่แหละท่านผู้ฟังจิตของเราเนี่ยมีสภาวะแห่งการสั่งสมบุญสั่งสมบาปการสั่งสมนั้นก็คืออาสวะนั่นเองอาสวะเนี่ยมันมีรากเหง้ามันทำให้เป็นอาหารสิ่งที่อาศัยอาสวะเป็นอาหารท่านผู้ฟังคืออวิชชาอวิชชามีอาสวะนั่นแหละเป็นอาหารสิ่งที่มีความเป็นสภาวะสั่งสมนั่นแหละข้างในเนี่ยมันกินอยู่ดูดอยู่ชุ่มแช่อยู่โดยอวิชชาความไม่รู้ทางฝั่งอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาเนี่ยมันแฝงอยู่ในจิตของเราจิตที่มีความเป็นประพัดสอนเศร้ามองได้แล้วเพราะกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมากิเลสมันจรมาจากไหนมีภาษาเป็นแดนเกิดมากระทบจิตที่ไม่ได้มีสติตั้งไว้อย่างดีมันก็มีกิเลสเกิดขึ้นโผล่พรวดปุ๊ดออกมาซึมลึกออกมาเป็นอาสวะเนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งที่ทับถมแล้วมันก็มีซึมออกมาเหมือนคุณหมักอะไรแล้วมันก็ซึมออกมาเนี่ยความที่มันซึมออกมาได้นุ่มๆเนียนๆเนี่ยนั่นคือกิเลสนั่นแหละออกมามีภาษากระทบจิตแล้วกิเลสก็ออกมากระโดดโลดเต้นแตกย่าวย่าวอยู่ในช่องทางใจในช่องทางใจมีกิเลสมากจิตก็มีความเศร้าหมองผมฟังไม่ได้จะต้องเข้าใจยากนะอุปมาเรื่องเหล็กสนิมเนี่ยมันชัดเจนที่สุดแล้ว
เหล็กดีๆเงาๆตั้งไว้ถูกลมและแดดสิ่งของโสโครกเกิดเป็นสนิมขึ้นมามันก็เศร้าหมองอ๋อคุณเอาไปขัดคุณเอาไปล้างขัดบัสโซขัดแต่งขึ้นมาขัดเนียนขัดหยาบเสร็จแล้วมันก็ผ่องใสเหมือนเดิมใช่ไหมผ่องใสเสร็จแล้วคุณก็ไปตั้งไว้ถูกลมถูกแดดสิ่งของโสโครกมันก็เป็นสนิมขึ้นมาอีกเอาคุณก็มาขัดอีกขัดแต่งให้ดีลงน้ำยาทาสีเคลือบกูก็ไปตั้งในลมและแดดอีกทาสีเคลือบต่อให้ตั้งในลมและแดดตั้งบุฟังผ่านไปปีหนึ่งสองปีสีเคลือบหลุดออกมันก็เป็นสนิมได้อีกเอ๊ะแล้วมันยังไงเนี่ยก็จิตที่มีความเป็นประพัดสอนผ่องใสก็ได้เศร้าหมองก็ได้เศร้าหมองเพราะกิเลสที่เป็นอาการตุกาจรมาผ่องใสเพราะมรรคแปดเพราะสติที่คุณตั้งขึ้นคุณทำความเพียรคุณขัดลงไปใช้ความเพียรมือและเท้าใส่มรรคแปดผสมลงไปในจิตจิตที่มีความเป็นประพัดสอนมันก็พองใสขึ้นมาอีกแล้ววันไหนเผลอเพลินกินมากขี้เกียจเอาแต่นอนจิตที่มีความเป็นประพัดสอนนั้นก็เศร้าหมองไปอีกพองใสก็ได้เศร้าหมองก็ได้ตามแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยนี่ฟังดูมันคุ้นบ้างไหมมันหลอกเราช็อตที่สองตรงนี้ต้องฟังเราคิดว่าเออฉันทำสะอาดแล้วก็ดีแล้วจบแล้วเหมือนเกมดูฝังคุณเล่นไปถึงด่านสุดท้ายคุณคิดว่าเกมมันจบแล้วแต่ไม่มันหลอกเราอยู่อีกชั้นหนึ่งเวลาคุณหลอกกันเนี่ยดูฝังคุณจะต้องมีการหลอกสองข้อเสมอเช่นว่าหลอกให้โกหกว่าไปซื้อของอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้ไปซื้อของไปทำไม่ดีมันก็ต้องมีการโกหกเพื่อที่จะมาซ้อนโกหกเพื่อบังโกหกนั้นอีกทีหนึ่งมันต้องมีสองชั้นเสมอคู่กันมันถึงจะอยู่รอดเราคิดว่าไอ้จิตปรุงแต่งจิตตะสังขารนั่นเป็นจิตนั่นหลอกเราช็อตหนึ่งแล้วไม่ผ่านมาอย่างโง่ให้เห็นจิตตะสังขารระงับสงบไปให้เห็นจิตประพัดสอนดูเจ้ามองได้ผ่องใสได้อ๋อโถโถดีแล้วโน no. มันหลอกเราชั้นที่สองอยู่ตรงนี้สิ่งใดไม่เที่ยงคำถามอมตะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าจิตประพัดสอนนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูดูเออมันเศร้าหมองก็ได้จิตประพัดสอนนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเออมันผ่องใสก็ได้แล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงสิเพราะมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งที่มาปรุงแต่งนั้นได้สิ่งที่มาปรุงแต่งมีภาษาอะไรต่างๆไม่มีสติตั้งไว้จิตมันก็เศร้าหมองสิ่งที่ปรุงแต่งมีภาษาต่างๆมีสติตั้งไว้มันก็ผ่องใสวันไหนไปคอสปฏิบัติธรรมมากวันนั้นก็ดีวันไหนเจอลูกค้าถูกด่าถูกว่าวันนั้นก็แย่บางวันอาจจะดีถ้ามีสติตั้งไว้เวลาเขาถูกด่าถูกว่าก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแม้แต่บางคนนี่ด่าว่าแบบทำใจลำบากจริงอ่ะคนไม่เกี่ยวข้องก็มายุ่งด้วยขุดเงาหัวที่ไหนมาด่าหมดผู้ต้องอดทนมากอดทนมากบางทีมันอดทนไม่ไหวที่ปริที่แตกก็มีมันก็เศร้ามองอีกวันนั้นโอ้ยทำไงเนี่ยเศร้ามองก็ได้ผ่องใสก็ได้ก็นิ่งอ่ะทุกฝั่งมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะจิตประพัดสอนนี่มันไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยได้ทำไมอ่ะลองถามมันดูสิคุณจิตนี่คุณจิตคุณทำไมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยคุณคุณลองว่าดูทำไมมีผัสสะมาแล้วไม่มีสติตั้งไว้คุณต้องแบบมีปัญหาด้วยทำไมคุณต้องแบบขึ้นลงๆด้วยอ่ะทำไมคุณเป็นแบบนี้มันเงียบตั้งฟังมันไม่ตอบหรอกเราถ้าตอบก็รู้ตายมันเลยดิมันยังนิ่งๆเอาไว้ยื้อมันแล้วไงพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่ามีความดับอยู่นะท่านแสดงเรื่องมรรคถูกไหมมรรคนี่คือทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างสตินี่เป็นต้นไล่ไปจนถึงสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธินั่นแหละมีองค์ประกอบ8อย่างแต่พระพุทธเจ้าสอนแค่นี้แล้วเลยนะแม้มันไม่สุด
มันจบลงยังไม่สวยท่านจึงสอนถึงนิโรธเอาไว้ด้วยนิโรธคือความดับไม่เหลือแห่งกองทุกข์ทั้งมวลที่มันมั่วอีตัวอยู่เนี่ยมันก็มีจิตประพัสสอนนั่นแหละมั่วอีตัวอยู่นี้ด้วยแล้วนี่คืออะไรกองทุกข์ทั้งมวลดับฝังมันคือกองทุกข์ทั้งมวลความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่นิโรธนี่ไงคุณจะปล่อยวางจิตที่มีความเป็นพระพุทธสอนเนี่ยได้ไหมวางไอ้เจ้าจิตที่มันมีความเป็นพระสอนที่เราเข้าใจว่าเมื่อก่อนมันคือจิตตสังขารไม่ใช่จิตตสังขารนั่นคือจิตจิตนี่คือจิตอันหนึ่งจิตตสังขารนี่คือแยกกันแยกกันแล้วเห็นแต่จิตรุ่นรู้ว่ามีความเป็นพระพุทธสอนนั่นยังไงนะเที่ยงไหมไม่เที่ยงเว้ยจิตพระพุทธสอนนี่มันนุ่มนวลนุ่มหวังมีความสุขสุขที่ว่าเป็นสุขจากสมาธินี่แหละที่ว่าดีๆนี่แหละคือถ้าสุขจากการมาสุขก็สุขอยู่แต่มันไม่ดีเท่าไหร่มันเจือด้วยทุกข์มากเอาสูงเหนือขึ้นมาอีกก็บอกว่าคุณสุขจากในสมาธิอ้าวดีสุขจากในสมาธิดีแบบนุ่มนวลอยู่ในภายในแต่เมื่อไรก็ตามที่สุขจากสมาธิที่ว่ามีจิตประพัสสอนเห็นอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเรามีความเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญหม่อมหมกอยู่ในเวทนานั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ตั้งสยบอยู่ในภายในตั้งสยบอยู่ในภายในแล้วมันจะพ้นจากทุกข์ได้ไงไม่ได้เดี๋ยวมันก็กลับเศร้าหมองอีกได้เมื่อไรก็ตามที่เหตุปัจจัยคุณคลาดเคลื่อนไปมรรคคุณเพี้ยนไปหน่อยมันก็หลุดแล้วบางทีบางคนหลุดจากสมาธิไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอาไม้ตั้งขึ้นใหม่มรรคมาดูคือทางเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายต้องฟังเข้าใจเนาะคุณขึ้นรถมาขับมาตามถนนเห็นป้ายก็บอกนี่ไปพระป่าไร่โศกโอ้ดีดีดีจอดตรงป้ายนี่แหละแล้วก็ดูมันอยู่เนี่ยก็คุณก็ไม่ถึงสักทีสิเพราะว่าถนนป้ายเนี่ยมันคนละที่กันกับเป้าหมายคุณออกจากถนนเลี้ยวก็วับปุ๊บนั่นแหละคุณถึงที่หมายละแต่คุณต้องออกจากถนนก่อนออกจากทางซะก่อนคุณจึงเข้าถึงที่ก่อนออกจากทางคือมรรคแปดพระสารีบุตรตอนนั้นปรินิพพานแล้วท่านฟังจุนทสามเณรเนี่ยรีบถือบาตรจีวรของท่านพระสารีบุตรหน้าตาตื่นมาหาท่านพระนนท์เลยบอกว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วท่านพระนนท์เนี่ยมึนเลยฮะจริงเหรอพากันไปหาพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วนี่บาตรและจีวรของท่านโอ้ยเสียใจเสียใจพระพุทธเจ้าถามท่านพระอานนท์บอกว่าเอาแล้วสารีบุตรเนี่ยเอากองศีลไปด้วยไหมเอากองสมาธิเอากองปัญญาเอากองวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยไปด้วยหรือเปล่ามรรคสักข้อหนึ่งเนี่ยในสามข้อก็ได้แปดข้อก็ได้เนี่ยเอาไปด้วยไหมเอาไปด้วยไหมไม่เลยแม้แต่ธุลีเดียวไม่มีไม่ได้ไปด้วยก็ออกจากทางแล้วมันก็ออกจากทางเลยไม่ได้เอาทางไปด้วยคุณถึงจะถึงที่หมายได้ตัมบูฟังวางความยึดถือในจิตประพัสสอนนี้จ้ะจิตประพัสสอนไม่ใช่ของเรามันมีอวิชชาครอบอยู่ทั้งระบบนี่แหละคิดว่านี้เป็นบอสตัวสุดท้ายใช่ป่ะไม่ใช่บอสของมันเนี่ยที่มันว่างเงียบๆมองไม่เห็นมันไม่พูดนี่แหละมันคืออวิชชาเราถามจิตจิตคุณทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่พูดใช่ไหมเรารู้ได้เลยว่านั่นคืออวิชชามันซ่อนอยู่เดี๋ยวคุณรู้ได้ไงพระพุทธเจ้าบอกไว้ท่านฉายแสงบอกไว้แล้วว่านี่แหละคือจิตที่มันมีปัญหามีอวิชชาแทรกอยู่เมื่อไรคุณเผลอนิดเดียวกินเลนออกตับทันทีเผลอนี่ก็คือเผลอไงไม่มีสติกิเลสออกทันทีนิดหน่อยมันก็เอาโมหะนิดหน่อยมันก็เอานิดหน่อยอย่าว่าไม่มีโทษนะนิดหน่อยโทษมากคลายช้าด้วยเราเห็นจิตที่มีความเป็นประสอนโดยความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรอเท
ที่เราจะยึดถือจิตที่มีความเป็นประพัสสรนั่นแหละว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราไม่เลยตอบให้เลยอย่างเงียบไม่ no เราไม่ควรจะยึดถือจิตที่มีความเป็นประพัสสรมาเป็นตัวเราของเราเราก็ต้องทำให้กับมันซะวางละทิ้งความยึดถือในจิตประพัสสรนี้ซะบางคนคิดว่าฉันเข้าสมาธิแล้วจนจิตเป็นสมาธิแล้วไงต่อแล้วไงต่อเลิกถามได้แล้วแล้วไงต่อนี่แล้วไงต่อคุณก็เห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยที่มันเที่ยงๆน่ะมันไม่เที่ยงนะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเห็นเลยอย่างโง่ดูให้ดีถามตัวเองดูแล้วมันเที่ยงไหมที่ว่าเย็นๆสมาธิเมื่อก่อนมันมีไหมก็ตอนนี้มันมีแล้วมันเที่ยงไหมคุณฉลาดเขาก็จะตอบได้แล้วเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีมามันก็ต้องไม่เที่ยงสิท่านเออแล้วมันไม่เที่ยงเราควรจะยึดถือมันเนาะไม่แล้วทำยังไงมาบ่อยๆเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆมันจะคลายกำหนัดได้วางได้เย็นได้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนคนตาบอดเขามีตาแล้วเนี่ยเขาเห็นแล้วว่านี่คือผ้าขาวเนื้อเลียวเปื้อนกระเหมาโอ้ยทิ้งเสร็จแล้วปุ๊บกำหมัดลุกขึ้นกัดฟันนั่งกรอดๆน้อยมันมาหลอกเราวางทิ้งเสร็จแล้วนั่งลงสบายแล้วท่านผู้ฟังเราไม่ต้องไปยึดถือในสิ่งที่มันเป็นของจริงแล้วอ่ะโอ้ยเราถูกจิตนี้มันหลอกมานานแล้วด้วยหลอกให้ไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราเพราะความยึดถือนี่มันจึงมีปัญหาต่างๆต่อตามกันมาวางแล้วก็ทำไงเย็นเลยเย็นเลยเย็นทุกฝังคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเย็นแล้วเป็นไงเข้าสู่ในใจได้ในช่วงของเข้าใจธรรมทุกฝังมาพบกับทุกฝังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬาภรณ์